จุดนี้ชาวบ้านพากันฮือฮาเพราะว่าคุณลุงไปเจอเจ้าตัวนี้ฮะแล้วตอนดูนะครับถ้าแสงน้อยๆจะดูเป็นสีอมส้มๆพี่บอลเขาเหมือนปลาทองมากเลยอะแต่ถ้าเกิดแสงส่องพี่กิ้งเขาจะทองอารามออกมาเลยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสักกรวดอำเภอศรีเทพของจังหวัดเพชรบูรณ์ตื่นเต้นไปตามๆกันเพราะว่าไม่เคยเห็นปลาไหลสีสันแปลกตาแบบนี้ชาวบ้านบอกว่างามแท้ๆ งามอารามทั้งตัวเลยผู้คนก็บอกว่าน่าจะเป็นปลาไหลนำโชคแน่นอนขอตีเลขเด็ดหน่อยอ้าวจับน้องวัดความยาวได้50ฮะค่ะ50เซนสีเหลืองทองทั้งตัวลุงกว้างจิตขุนทศอายุ56ปีเป็นเจ้าของบ้านบ้านเลขที่544เจอปลาไหลทองคำตัวนี้ก็บอกว่าตอนไปดักปลาดักอยู่ตามทุ่งนาเหมือนทุกวันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแต่ว่าครั้งหลังสุดนี้ไปเจอปลาไหลสีทองแล้วสีเขานะโอ้โหมันอารามสะดุดตาแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็เลยตั้งใจว่าจะเลี้ยงเอาไว้ก็แล้วกันสีทองแบบนี้สีเป็นมงคลเลี้ยงไว้เพื่อจะนำโชคนำลาภตามความเชื่อนะครับก็ชวนเพื่อนบ้านมาดูเพื่อนบ้านก็เลยกะว่าเอ้าเดี๋ยวเอาบ้านเลขที่ของพี่กว้างเนี่ยหรือว่าลุงกว้างเนี่ยนะฮะ544ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่งวดนี้ดูก็แล้วกันนะครับชาวบ้านก็มาขอส่องกันใหญ่บางคนถึงขั้นจุดธูปไหว้เลยนะครับบางคนบอกว่าขอจ้องตาน้องหน่อยแล้วหน้าน้องก็มูทู่เชียวนะครับก็มีการตีความออกไปเยอะแยะเลยเพราะบางครั้งเขาก็เหลืออย่าพี่กิ๋งเรียกว่าเหลือได้ไหมเขาขยับตัวม้วนเป็น6บ้างเป็น9บ้างเป็น0บ้างอันนี้ก็ตามความเชื่อเลยเพราะว่าขนาดความยาวของเขาเนี่ยคือ50ค่ะก็คือ50เซนติเมตรนะครับเจอปลาไหลตัวนี้ได้ไงครับคุณตาไปหามาไปคือไปใส่บางรันมาใส่รันแล้วก็ได้มาเป็นอย่างเงี้ยก็ได้มาเยอะแต่ว่ามีตัวแปลกอยู่ตัวเดียวประมาณนี้ครับเคยเจอมาก่อนไหมครับแบบไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยเจอมาก่อนคิดว่ามาให้โชคให้ลาบไหมใช่ครับผมคิดว่าเขาจะให้โชคให้ลาบยายไม่ให้ขายไม่ค่ากินประมาณนี้ครับอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ